นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของ speed to market ที่ไหนมีโอกาสเขาก็ฉกฉวยกันไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราต้องดูเรื่องทางด้านลิขสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องดูเรื่องว่าความรวดเร็วในการที่จะฉกฉวยโอกาสในการทำการค้าถ้าเราช้าก็มีคนเอาไปทำก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งซึ่งเราเองก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับผมต้องไปแก้ไขปัญหารากฐานก่อนดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเข้าใจวิธีการทำการตลาดหรือเปล่านะครับแล้วก็เรามีการปกป้องเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเหล่านี้หรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่ในวงการค้าหรือวงการธุรกิจนะครับตรงไหนมีโอกาสก็มีผู้ที่ฉกฉวยโอกาสนั้นนะครับถ้าเกิดช้าก็เสียโอกาสไปนะครับเหมือนหลายๆเรื่องที่เราอาจจะช้าอาจจะทำยังไม่ทันใจนะครับหลายเรื่องเราก็ต้องเร่งนะครับอย่างเช่นเรื่องผมเชื่อว่าเรื่องวีซ่าฟรีเรื่องการยกระดับพาสปอร์ตของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเป็นผู้นำในงานที่ทำตรงนี้แล้วก็ฉกฉวยโอกาสนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เยอะขึ้นเยอะมากนะครับการที่เราต้องทำต่อไปไม่ว่าเป็นเรื่องของ Aviation Upgrade ต่างๆนานาที่เราต้องทำกันเนี่ยซึ่งจะมีการประกาศในเร็วๆนี้ผมเชื่อเป็นการฉกฉวยโอกาสในการที่เราจะต้องเป็นผู้นำทางด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาเล็กๆแต่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานในภาพใหญ่ว่าการทำงานเราต้องมีความว่องไวนะครับเราต้องมีการคิดให้เร็วนะครับทำให้เร็วแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติสูงสุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ